สปทพบประธานคลัสเตอร์ติดตามนโยบายและขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการสังกัดสปท.ประจำปีงบประมาณ2565ในรูปแบบการประชุมแบบออนไซต์ควบคู่กับการประชุมระบบออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสปท.มีท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาธมลบสงวนนามดร.เกศทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดร.นิพนธ์ก้องเวหาดร.เทิดชาติชัยพงษ์ท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการสำนักและท่านอนันต์พันนึกผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการทั้ง18เขตผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการในสังกัดสปท.ประจำปีงบประมาณ2565เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงบประมาณและด้านการบริหารจัดการทั่วไปให้เกิดความเท่าเทียมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดรับกับนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสปท.ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำองค์ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการประชุมมาประยุกต์ใช้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป